นไปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไต๋ครับอยากให้ทุกท่านครับสนุกสนานกับการรับประทานอาหารและการทำอาหารเพราะทุกครั้งที่ทำอาหารจะต้องทำด้วยใจถูกไหมใช่ครับผมตอนแรกเราก็นึกว่าหัวใจอยู่ด้านซ้ายนะครับไปมาพอเจอคุณผู้ชมปั๊บหัวใจผมอยู่ตรงนี้ครับบ่นอะไรฮะทางนู้นฮะกินไม่ได้เถียงเถียงกันอยู่ก่อนเข้ารายการเถียงกันอยู่เรื่องของปลากระดูกอ่อนกระดูกแข็งขอเจรจาไหนมุกพี่ออกก่อนพี่ออพูดเล่นว่าอะไรเล่นใหม่ทีตอนแรกผมนึกว่าหัวใจอยู่ด้านซ้ายแต่พอเห็นหน้าคุณผมรู้เลยหัวใจผมอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ได้คำมันต้องมีแบบว่าสอดคล้องสัมผัสนอกสัมผัสในขอโทษด้วยอาจารย์ผมขอโทษด้วยเด็กๆผมมันไม่นั่นผมขออนุญาตนิดนึงอาจารย์การทำอาหารขอเติมนิดนึงครับโอ้โหเดี๋ยวเธอได้ตรงออกเลยเลยแล้วสองง่ายการทำอาหารมันต้องทำด้วยหัวใจครับผมหัวใจผมไม่ได้อยู่ข้างซ้ายครับแต่มันอยู่ข้างหน้านี่แหละเขาคมกว่าตาคำว่าข้างซ้ายกับข้างหน้าไม่รู้เรื่องแต่ไม่ใช่ไม่รู้เรื่องเพราะว่าแก่ๆจะไม่มีหัวใจแล้วไม่มีหัวใจแล้วโอ้ตอบจดหมายเหอะคุณนวัดไปไหนอ่ะอยู่ดิอยู่ดิไม่ชอบชอบอันนี้ชอบอันนี้ชอบจดหมายไม่เอาละเอ้ยอันนี้ชอบอันนี้ชอบไอ้มุกนี่ดิขออีกทีขออีกทีจ้าเอ๋กันเร็วนี่ไงจ้าเอ๋กันไอ้จ้าเอ๋แกจนหลงลืมแกจนเล่นเป็นเด็กแล้วว่างๆหนูก็ต้องมาเล่นอย่างว่าแหละคุณผู้ชมเขาบอกว่าเวลาคนเราแก่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งว่างว่างปัญหาชาวบ้านหนูเออว่างไหมบอกว่างครับไปเล่นตาเอ๋ที่บ้านอาจจะไปดูเดี๋ยวไปชวนมาเล่นตาเอ๋เดี๋ยวแล้วเมื่อกี้มาบ่นอุ้ยไม่น่าขำเลยผมเสียทรงเลยไม่เสียไม่เสียโอเคเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นคนที่รักภาษาไทยของเรามากๆเลยครับครับภาษาไทยเราเนี่ยเป็นภาษาที่สวยงามเราเขียนคำได้ทุกคำจริงๆอันนี้จริงแถมออกเสียงได้ทุกเสียงใช่เพราะเรามีระดับเสียงมีวรรณยุกต์ด้วยใช่นะครับแต่ทำไมเราชาวไทยแท้จึงยังเขียนยังใช้คำกันแบบผิดๆอยู่วันนี้ผมขอเสนอคำที่มักเขียนผิดครับคำที่เขียนผิดคำแรกเลยคือเมียใครจะไปเขียนผิดคำเขียนที่ถูกต้องคือสระแอมอม้าและไม่เอกพวกเก็บกดต่อไปคำว่าผัว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 เนี่ยเขียนแค่ไม่ถูกต้องคือททหารสระอาสอเสือทานใช้แล้วใช้อีกต่อไปคำว่าแล้วแต่จริงๆแล้วเขียนให้ถูกต้องคือคำว่าต้องได้อ๋อใช่ๆถ้าพูดว่าแล้วแต่หมายถึงต้องได้ก็แล้วแต่โอเคโอเคต้องได้คำต่อไปคำว่าตามใจเขียนให้ถูกต้องคือตามใจเมียคำต่อไปคือไปกับเพื่อนได้เขียนที่ถูกต้องคือไปตายซะคำว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรผู้หญิงชอบพูดนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคำที่เขียนที่ถูกต้องคือใกล้จะระเบิดแล้วโอ้จริงเลยใช่จริงเลยผู้หญิงพูดว่ามีเรื่องต้องคุยนั่นแหละคำที่ถูกต้องคือเตรียมตัวตายความหมายที่แท้จริงนี่คือคันตรงนี้ทำไมเป็นไงฮะมันพออ่านในพวกนี้แล้วคันได้ยินแล้วมันแป๊บที่ซิกเส้นมันจะเริ่มกระตุกไหมฮะนี่ผมทนไม่ไหวเนี่ยผมขออนุญาตกลับไปบ้านไหมผมขอไปสาสางหน่อยนะผมขอหน่อยนะคนมานานแล้วนะอย่าให้พี่มีปัญหานะมีคำไหนที่อาไม่เคยได้ยินไหมครับไม่มีอย่านะอย่าให้พี่มีปัญหานะถ้ามีแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ชักนะเดี๋ยวพี่ชักชักมีดเหรอไม่ใช่ชักแงกๆกันดิจะไปไหนเขาจะไปจังหวัดสมุทรสงครามไปจังหวัดสมุทรสงครามไม่ไปกินร้านนี้ถือว่าผิดร้านเรือนวารีจังหวัดสมุทรสงครามจากกรุงเทพมหานครใช้ถนนพระราม2พอถึงหลักกิโลเมตรที่66ก็ขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองพอลงสะพาน
ชิดซ้ายเข้าคู่ขนานแล้ววิ่งย้อนไปกลับรถใต้สะพานจากนั้นวิ่งตรงไปจนเจอป้อมตำรวจแล้วเลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ300เมตรร้านจะอยู่ขวามือมาจังหวัดสมุทรสงครามไม่กินปลากระพงทอดทั้งเกล็ดที่ร้านเรือนวารีถือว่าผิดรุ่นแรกนะครับคือคุณธีรวัฒน์หรือคุณโด่งแต่เดิมเนี่ยทำประมงมาก่อนจนปี2539เลิกทำประมงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนรอบข้างก็เลยเชียร์ให้มาเปิดร้านอาหารเพราะคุณโด่งเนี่ยเป็นคนทำอาหารอร่อยแล้วก็ยังชำนาญในการคัดของสดๆจากทะเลพอเปิดร้านก็พัฒนาสูตรอาหารมาเรื่อยๆจนได้ความพิเศษเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครปัจจุบันนะครับคุณคณิตศักดิ์เนี่ยก็คือรุ่นที่2และมาสืบทอดกิจการต่อที่ร้านเนี่ยมีเมนูเยอะมากทั้งปลาดุกผัดชาปลาทูซาเตี้ยหมึกผัดกะปิแต่ถ้ามาร้านนี้ไม่กินปลากระพงทอดทั้งเกล็ดถือว่าผิดวิธีทำเวลาทอดปลากระพงจะต้องคอยดูตลอดเวลาห้ามไปไหนแล้วต้องคอยปรับไฟเร่งรีไฟตามสูตรที่สำคัญอย่าให้น้ำมันเนี่ยร้อนจัดจนเกินไปใช้เวลาประมาณ40นาทีเนี่ยยกเสิร์ฟได้เลยวิธีทำน้ำจิ้มตำพริกรากผักชีเนี่ยให้แหลกเลยตามด้วยกระเทียมตำพอหยาบๆจากนั้นใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลาและมะนาวตำเบาๆให้เข้ากันตักเสิร์ฟคู่กับปลากระพงเพียงแค่นี้ครับก็จะได้รสชาติแบบดั้งเดิมที่ไม่มีใครเหมือนเคล็ดลับปลาต้องสดเท่านั้นพอน็อกเสร็จก็ลงกระทะเลยถ้าปลาไม่สดเกล็ดจะกินไม่ได้ต้องใช้ปลาไซส์ประมาณ1กิโลถึง1กิโลครึ่งถ้าเล็กกว่านี้เกล็ดจะบางทอดยากที่สำคัญต้องใช้คนที่ชำนาญการดูไฟเพราะสีจะสวยเกล็ดจะกรอบและกินอร่อยปลากระพงทอดทั้งเกล็ดครับตัวละ480บาทร้านเรือนวารีจังหวัดสมุทรสงครามเปิด10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มวันนี้จากสมุทรสงครามอยู่ในรายการเลยครับผมพูดตรงๆท่านผู้ชมครับร้านนี้ทำไมต้องไปเรือนวารีเพราะว่าท่านผู้ชมปลาตัวหนึ่งทอดเกือบ40นาทีนะนานมากนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมดูความที่มันกรอบนี่ฮะดูเห็นไหมฮะมันเนี่ยได้ยินเสียงเลยใช่ไหมแล้วก็ไฟจะต้องไม่แรงจนเกินแล้วถ้าแรงเกินไปก็ไหม้แล้วดูพอส่วนที่เป็นเนื้อเห็นไหมฮะเนื้อสวยเลยนี่เขาทำมาอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยกว่าจะทอดได้อย่างนี้ท่านผู้ชมดูดิเนี่ยกว่าจะได้อย่างนี้มันต้องสุดยอดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าต้องไปไหมเนี่ยผมบอกต้องไปนะถ้าเกิดไปแล้วไม่กินถือว่าผิดจริงๆความอร่อยของน้ำจิ้มเขาที่เขาบอกสูตรเมื่อสักครู่นี้พอจิ้มลงไปเข้าปากจะรู้ทันทีเลยว่าอร่อยขนาดไหนเรือค่าเรือค่าอมตะเป็นเพชรชัดๆเลยเป็นปลาครับเป็นปลาไม่ใช่เพชรปลามาปลาฮะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดถ้าไปจังหวัดสมุทรสงครามไปร้านเรือนวารีเปิดกี่โมงเปิด10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มครับเป็นความตอนนี้ปลากระเกดอยู่เต็มปากเลยครับแล้วมันยากมากที่จะเจอปลาสดๆขนาดที่ทำได้เพราะฉะนั้นร้านเขากล้าที่จะบอกว่าของเขาสดจริงเนาะทอดเลยครับครับพักตัวนี้สักครู่พบสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับเผือกทองคำครับเผือกเนี่ยนวลเต็มปากท้องปากไปหมดเผือกนี่เพอร์เฟกต์อร่อยแล้วก็ทานต้นงาติดปากตายจะกลายเป็นช้างซะแล้วครัวคุณต๋อย